กราบขอโอกาสหลวงตาแล้วก็ครูบาแล้วก็พี่ๆทุกคนค่ะหลวงตาคะคือว่าหลวงตาคราวที่แล้วอะค่ะหลวงตาให้หนูไปพิจารณาความตายอะค่ะมันก็คือเป็นในหมวดของกายคราวนี้เหมือนพอมันใจมันสงบในขณะหนึ่งอะมันก็เหมือนเห็นจิตว่ามันมีแค่ความมีกับความไม่มีความมีเป็นความเกิดดับแล้วคราวนี้หนูก็เลยสับสนว่าต้องทำยังไงต่อเพราะว่าเมื่อคืนหลวงตาก็บอกว่าหนูก็คือเห็นยังยึดกายยึดจิตเป็นตัวเป็นตนแล้วก็คิดว่ามันดีก็เลยอยากจะรักษามันไว้อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เหมือนช่วงหลังๆอะค่ะมันพิจารณากายกับอสุภะมันยากขึ้นมากกว่าตอนช่วงเข้าพรรษาเจ้าค่ะยากขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดคราวนี้หนูก็เลยคิดว่าเออมันพื้นฐานมันมาจากการที่มันไม่สงบหนูก็เลยสับสนว่ามันควรจะทำให้ใจสงบก่อนแล้วค่อยพิจารณาหรือยังไงเจ้าค่ะหมอนิเวศช่วยหน่อยที่ตรงนี้คำถามเนี่ยน่าจะมีคนที่สงสัยแบบทำนองนี้เยอะพอพิจารณาไปไม่ชัดเอากลับไปมาเห็นจิตเอาเห็นจิตไม่ชัดเอายึดถือจิตให้ดีหรือว่าสับสนเรื่องต้องกลับไปทำสมาธิใหม่ตั้งต้นใหม่หรือเราสมาธิน้อยไปหรืออะไรอันนี้หมอเคลียร์เลยตรงนี้พูดให้เคลียร์ครับกราบขอโอกาสหลวงตาแล้วก็กราบขอโอกาสกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็คือไอเส้นทางตรงเนี้ยพอมันสับสนเนี่ยก็มันก็แสดงว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เข้าใจในหลักการจริงๆว่ามันถึงตรงเนี้ยแล้วเราต้องทำยังไงเราจะเอายังไงต่อนั่นแปลว่าโดยธรรมชาติของในที่เป็นพระสัทธรรมอ่ะเรายังไม่ชัดเจนพูดง่ายคือแผนที่ของพระสัทธรรมอ่ะไม่ชัดเจนในใจความจริงแผนที่ของพระสัทธรรมเนี่ยพวกเราฟังมาเยอะมากแต่พอถึงเวลาเดินทางเนี่ยมันไม่จะลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้พอเราหลงทางเราลืมไปเนี่ยเราก็จะไปหาวิธีควานหาว่าเอ๊ะต้องไอ้นี่ก่อนไหมหรือต้องไอ้นั่นก่อนไหมต้องทำนี้ก่อนไหมถึงจะได้ตรงนี้ต้องมีความสงบใจก่อนไหมถึงจะไปเอาความสงบใจไปพิจารณาอย่างอื่นอีกลองฟังนี้นะว่าแท้จริงเนี่ยเราเคยฟังเรื่องธรรมชาติสองสิ่งถูกไหมธรรมชาติสองสิ่งก็คือธรรมชาติสิ่งหนึ่งคือเป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งคือสังขารปรุงแต่งซึ่งธรรมชาติของมันอ่ะมันก็เกิดดับอยู่แล้วมันเป็นสิ่งใดที่เกิดมาแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งหรือเรียกว่าธรรมชาติเกิดดับกับธรรมชาติสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นความสงบความไม่ปรุงแต่งความไม่มีอะไรเป็นพื้นของมันอยู่แล้วพอเราฟังถึงตรงนี้เราจะเข้าใจเลยว่าเราจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสงบใจได้ใช่ไหมเพราะแท้จริงอ่ะสองสิ่งเนี่ยมันอยู่คู่กันตลอดเวลาแต่ด้วยความมีตัวเราที่แฝงที่จะไปเอาอะไรต้องการที่จะให้ได้อะไรเราก็เลยพยายามหากรรมวิธีคิดว่าอ๋อเหตุผลที่เราไม่อย่างนี้เราไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่ทำเพราะเราใจเราไม่สงบแต่แท้จริงอ่ะความสงบมันมีอยู่แล้วเป็นพื้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากในใจเราอ่ะความอยากของเราความหาวิธีของเรามันคืออะไรมันเป็นสังขารปรุงแต่งเอาใช้ใหม่ก็ได้นะมันคือสังขารปรุงแต่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราหลงลืมไปในขณะจิตนั้นด้วยการที่เรามีเป้าหมายความมีเป้าหมายเรามันก็เป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกันเราก็จะลืมว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันเป็นพื้นมันมีอยู่ไม่ต้องหาเราหาไม่ได้ความสงบถ้าเราไปหามันเป็นยังไงอะมันไม่มีทางหรอกเพราะความสงบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดจากการหาความสงบมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราจะเข้าใจผิดว่าเราพยายามทำใจให้เราสงบทำยังไงมันก็ไม่สงบทำยังไงมันจะสงบได้ไงเมื่อเราทำอ่ะความสงบไม่ได้เกิดจากการทำความสงบเกิดจากการปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งว่าให้เห็นว่าสิ่งปรุงแต่งธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้ในเมื่อสิ่งเราเห็นสิ่งที่เป็นปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นเห็นจริงตามจริงความสงบมันก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับที่หลายๆครั้งเราก็มักจะบอกว่าถ้าความสงบเนี่ยเปรียบเหมือนแสงพระจันทร์วันเพ็ญเนาะมันก็มีอยู่แล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตอนก่อนไปเดิน
ไปเดินบัณฑิตบิณฑบาตก็เห็นพระอาจารย์เต็มดวงสวยงามมากแต่ขณะที่เห็นพระอาจารย์เต็มดวงนี่ก็จะมีเมฆมาบังบางครั้งบางไม่มิดมันก็จะมีแสงเลื่อยๆออกมาเห็นอันนั้นก็ยังมีความสงบอยู่แต่ว่าอันนั้นไม่เต็มใช่ไหมแต่พอมันบางมิดปุ๊บไอ้แสงพระอาจารย์ที่เปรียบเสมือนความสงบมันก็หายไปหมดเลยเหตุผลที่มันหายไปหมดไม่ใช่ว่าเพราะมันไม่มีแสงจันทร์ยังเป็นแสงจันทร์อยู่เหมือนเดิมแต่ที่มันหายไปเพราะว่ามันมีเมฆหมอกมาบังและไอ้เมฆหมอกนั้นน่ะก็คือสังขารปรุงแต่งอัตตาตัวตนของเราแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เมฆหมอกอ่ะมันก็เป็นเมฆหมอกเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแต่ภายใต้เมฆหมอกนั้นแสงจันทร์ก็ยังเป็นแสงจันทร์อยู่เหมือนเดิมย้อนความสงบใจมันไม่ได้ต้องไปหามันมีอยู่แล้วเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติ2สิ่งเนี้ยในใจในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเข้าใจวิธีการปฏิบัติของเราในทุกขณะปัจจุบันว่าอ๋อมันเป็นยังไงก็เป็นการหลงทางไปชั่วขณะหนึ่งพอเข้าใจมั้ยพอเข้าใจค่ะแต่หนูสงสัยว่าเราความสงบแบบสมถะมันต่างจากไอ้ตัวธรรมชาติของวิสังขารยังไงมันช่วยยังไงหรอคะคือเราต้องเข้าใจว่าไอ้สมถะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้าเราเคยเรียนเรื่องสมาธิใช่ไหมสมถะเนี่ยมันไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆมันมีความสงบเป็นนิ่งๆแต่มันไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดปัญญาเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อแท้จริงเนี่ยภายใต้ความนิ่งๆนี่แหละเราถ้าเราเคยเรียนเรื่องไอ้บ้าไอ้ใบภายใต้ความนิ่งเงียบเงียบสงบอ่ะแท้จริงเนี่ยมันมีไอ้บ้าอยู่แต่ความสงบของเราบางทีเราไปอยู่กับความสงบที่เป็นอารมณ์สงบนิ่งๆแต่เราแท้จริงอ่ะในความนิ่งๆของอารมณ์สงบมันมีไอ้บ้าอยู่คือว่าไอ้ตัวสมถะเนี่ยมันคือเหมือนใจมันชอบที่จะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีไอ้บ้าอีกตัวตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ที่คุณหมอบอกว่านิ่งๆคือเหมือนว่าเราไปชอบอยู่กับไอ้เรื่องนั้นจนมันไม่ได้เห็นตัวไอ้บ้าที่มันเกิดขึ้นหรอกมันเปรียบอย่างงี้ง่ายๆว่าสมมติวันๆเนี่ยเราฟุ้งซ่านเนี่ยจิตเราส่งออกตลอดใช่มั้ยมีความสงบมั้ยไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามอิฟไม่ส่งออกนอกจิตไม่ส่งออกนอกอิฟสงบไหมมันก็สงบขึ้นเพราะจิตไม่ส่งออกมันอยู่กับเรามันก็อยู่กับภายในอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกข้อจิตใจเราก็สงบขึ้นจิตใจสงบขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ถ้าอยู่แค่เนี้ยบางคนก็อยู่กับพุทโธมันก็ไม่ได้เห็นอะไรไงไม่ได้เห็นไอ้บ้ามันไม่เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือเห็นสัจธรรมความจริงสมมติว่าเราสงบทั้งวันเลยสงบทั้งวันแต่ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรแล้วอ๋อธรรมชาติในตัวเราอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติมันมี2อย่างในตัวเราแต่เราไปอยู่กับความสงบไงไปติดความสงบบางคนอยู่กับสมถะนานๆติดยึดกับความสงบไปแช่ว่างอยู่ในความสงบก็มีอันนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่าคิดว่าอันนั้นน่ะมันใช่อ๋อค่ะเข้าใจมั้ยคือถึงสงบยังไงมันก็จะมีไอ้บ้าอยู่ดีใช่เพราะตราบใดที่เรายังไม่ตายอ่ะมันต้องไอ้บ้าต้องทำงานตลอดจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเราต้องตายเพราะขันห้ามยังอยู่ไงค่ะขันห้ามยังอยู่แต่ว่ามันก็ต้องทำงานตามหน้าที่มันน่ะแต่ใจมันก็มีอยู่มันสองสิ่งเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันก็คือว่าต่างคนต่างอยู่ใจมีอยู่แล้วเหมือนที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าแสงพระจันทร์มันมีอยู่แล้วเมฆก็ส่วนเมฆแสงพระจันทร์ก็ส่วนแสงพระจันทร์อย่าไปคิดว่ากำจัดเมฆแล้วไปเจอแสงไม่ใช่หรือจะทำให้แสงสว่างเยอะๆหรือจะเห็นเมฆก็ไม่ใช่คือหนูเข้าใจผิดว่ามันต้องคำว่าสงบคือมันต้องเหมือนเห็นสังขารที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านไปโดยที่ไม่หลงเป็นสังขารเลยหนูก็เลยพยายามที่จะทำให้ใจสังขารให้มันสงบใช่ได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไงก็เป็นความเข้าใจผิดตรงนี้ก็เรียกว่าไม่เข้าใจผิดก็อวิชชาก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้หลงไปเป็นหลงไปแค่ขณะนี้ค่ะแต่ว่ามันเข้าใจแล้วมันก็เป็นวิชาก็คือการทำทุกอย่างมันคือความมีหมดมันก็เลยไปหลงกับความมีใช่ตรงนั้นใช่หลงไปกับความมีหลงไปกับไอ้บ้าเพื่อจะให้บ้าไปทำอะไรให้เราตามที่เรามีตัณหามีความอยากก็คือไอ้บ้าไปทำให้มันสงบใช่ไหมถึงแม้ว่าจะพิจารณาอะไรก็ตามแต่เหมือน
ข้างในมันก็ยังลุ้นอยู่ตลอดว่ามันจะต้องสงบมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างมันก็คือมันอยากจะให้ไอ้สังขารมันเป็นวิสังขารตลอดใช่ๆคือเรามีเป้าหมายตั้งแต่แรกแต่เราไม่เห็นต้องสงบเรามีเป้าหมายต้องสงบต้องไอ้ทำไมไม่สงบทำตั้งนานแล้วยังไม่สงบสักทีเนี่ยแต่ก็ลืมเห็นว่าอ๋อไอ้คนที่เป็นไอ้บ้าเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังอัตราตัวตนของเราเนี่ยมันมีแฝงเข้าไปเป็นตัวเราที่มีความมีตัณหามีความอยากมันลืมว่าจริงๆแล้วมันความสงบมันไม่เกี่ยวกับสังขารแล้วมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ก็จะทำสังขารที่เป็นวิสังขารน่ะมันก็เป็นกันเยอะก็เป็นอวิชชาชั่วขณะความหลงผิดไปชั่วขณะแต่เราก็ต้องแม่นในธรรมชาติสองสิ่งนี้ในใจเราที่แต่ว่าถ้าเราไม่มั่นมันไม่แม่นก็คือโยนิโสไว้ตลอดเวลาอย่าให้คลาดเคลื่อนจากสัจพระสัทธรรมอันนี้เพราะพระสัทธรรมหนึ่งเดียวก็คือเอโกธัมโมหรือความสงบส่วนสังขารแต่งก็ปล่อยเขาทำหน้าที่เขาไป mm-hmm. อันนี้ต้องแม่นในใจตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องแม่นอันนี้ขอย้ำว่าต้องแม่นค่ะงั้นถ้าหนูพิจารณาความตายหรือว่าเอากายเป็นเครื่องล่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ที่มันไอ้ตัวลุ้นว่าสงบเนี่ยคือมันก็คือเป็นตัวสังขารตัวหนึ่งซึ่งมันก็คือส่งออกนอกไปจากตัวเครื่องล่อแต่ตอนนั้นน่ะคือหนูก็คือหลงไปกับไอ้อันนั้นไปเลยแบบนี้ใช่ไหมไม่ถึงหลงไปกับไอ้ตัวลุ้นว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะนู่นนี่เมื่อไหร่ทำไมมันไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะในใจลึกๆเราอ่ะมันมีอีกตัวนึงมันเข้าใจผิดนะตัวอีกหนึ่งตัวนึงที่ลึกๆว่าเราอ่ะต้องเป้าหมายเราคือสงบไงไอ้ตัวนั้นอีกตัวนึงลึกๆที่เราต้องคือมันมีอยู่คืออัตราตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอวิชชาซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าเป้าหมายเราคือสงบพอไม่สงบเราก็รู้สึกมันมีอารมณ์ไม่สบายใจไม่พอใจแต่พวกนี้ทั้งหมดอ่ะถึงแม้จะเราจะมีเป้าหมายนะถึงแม้เราจะมีเป้าหมายซ่อนอยู่ถึงแม้เราจะมีความไม่ชอบใจไม่พอใจแต่ขอให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือความมีค่ะความมีและธรรมชาติของความมีคือมันก็มีแล้วมันก็เกิดดับใช่ถูกต้องมันจะต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปปรับแต่งแก้ไขให้ความไม่พอใจเป็นพอใจหรือเมื่อไหร่ความไม่พอใจจะหายไปสักทีมันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติของมันเกิดขึ้นแล้วแล้วธรรมชาติอันนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมชาติของมันต้องเข้าใจตรงนี้เลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตามที่มันเป็นมันมีมือของเราเข้าไปแก้ไขตอนนี้คืออัตราตัวตนของเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยความเคยชินที่เราจะต้องแก้ไขทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันก็เลยเป็นความเคยชินที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายื่นมือมีอัตราตัวตนเข้าไปก็เห็นว่านั่นเป็นอัตราตัวตนเป็นอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทครบถ้วนเลยเคลียร์ไหมหรือว่าไม่สงสัยอยู่คือหนูแค่นึกถึงว่าเหมือนเวลาโกรธหรือโมโหอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนลึกๆมันก็มันอยากให้โกรธมันหายมันซับซ้อนกว่านั้นนะคะมันไม่ใช่ว่าอยากให้โกรธหายมันก็เหมือนเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ้ยแต่จริงๆมันไม่ต้องไปทำอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลงไปกับตัวนั้นเลยแล้วกลายเป็นว่ามันก็โกรธจริงๆขึ้นมามันเพราะว่ามันยังคือทั้งหมดทั้งมวลอะที่อิปพูดมันคืออะไรล่ะความมีค่ะเป็นความมีแต่ว่ามันเป็นความมีแต่ละขณะไงค่ะแต่เราไม่ทันเนี่ยมันก็รวบเป็นอันเดียวกันเลยมันกลายเป็นหนังที่ม้วนเดียวจบแต่จริงๆมันเป็นหนังเป็นช็อต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 แต่มันจะเป็นม้วนเดียวหรือเป็นช็อตเป็นช็อตก็ตามเนี่ยขอให้มีสติรู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายความธรรมชาติฝ่ายสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมชาติในเมื่อเรามีใจเนี่ยเราโยนิโสว่ามันคือธรรมชาติถามว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราไปทำอะไรกันมั้งไงไม่ต้องมันเกิดเองดับเองใช่มันคือธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติตรงนี้ส่วนธรรมชาติฝ่ายสงบหรือความไม่ปรุงแต่งก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนี่คือธรรมชาติพอใจเราระลึกได้อ๋อธรรมชาติมันก็ต้องวางไหมไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช่มันเป็นธรรมชาติโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตาที่มันยังในใจมันยังยืนพื้นที่มีตัวเราอยู่
มีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเรามันยืนพื้นอยู่ตรงที่มีความมีหมายถึงหนูหลงไปกับความมีอันนี้เนี่ยเรายึดถือว่ายังมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนมีจิตของเรามีใจของเราแล้วก็มันก็มั่วอยู่ตรงไอ้ความมีตรงนี้เนี่ยมันมั่วอยู่ตรงความมีคืออะไรมันเอาความมีมายึดเป็นตัวเราเมื่อเอาความมีมายึดเป็นตัวเราแล้วก็เอาความมีใจจิตใจเดิมเป็นธรรมชาติที่ไม่มีพอจิตใจเป็นความมีอีกร่างกายก็เป็นสิ่งที่มีก็มั่วอย่างนี้คือกลายเป็นยึดไอ้ความมีเป็นตัวเราไอ้ตัวเราก็เป็นสิ่งที่มีที่ปรุงขึ้นมาเวลาปฏิบัติมันก็เอาความมีไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้ความมีไปได้ไปเป็นอะไรคือมันลึกๆมันยังเข้าใจผิดอยู่ใช่ใช่เข้าใจผิดเข้าใจผิดนั้นโดยเป็นธรรมชาติแล้วไอ้เข้าใจผิดคือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นอวิชชามันธรรมชาติในธรรมชาติภายในใจเราแท้ๆมันธรรมชาติที่ไม่มีอะไรแต่ในใจของเราเนี่ยมันกลับเป็นความมีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเรากลายเป็นจิตหรือใจเนี่ยมีดวงมีก้อนมีสว่างมีก้อนมีแก่นกลายเป็นความมีไม่ใช่ความไม่มีคือหนูไม่ได้เข้าใจว่าไอ้ความมีมันเกิดดับหรอเจ้าค่ะใช่แม้แต่ความมีเป็นตัวเราเป็นจิตของเราใจของเราก็เป็นสิ่งเกิดดับสุดท้ายมันก็มันทุกชีวิตมันต้องกลับไปสู่ความไม่มีอยู่นะไม่ใช่ตัวเรากลับไปสู่ความไม่มีเราอยากไปเป็นความไม่มีคือในความไม่มีไม่มีตัวเราไม่ใช่เราอะอยากจะกลับไปเป็นความไม่มีเมื่อเรากลับไปเป็นความไม่มีไม่ได้สักทีเราเลยขับแค้นเลยโมโหเลยเครียดในความไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีใจของเรามันคือไม่มีนะไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีใจของเราใจมันพร้อมหรือยังล่ะแต่พร้อมมันนี่มันก็ง่ายขึ้นในการพิจารณาก็คือว่าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยอมที่จะให้มันตายไปหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรสมบัติพันธสัญญาบ้านช่องที่เรายึดอะไรไว้ทั้งหมดอ่ะมันก็พร้อมอยู่แล้วว่าจะให้เป็นของคนอื่นไปตั้งแต่เราจะไม่ตายเลยพอใจมันพร้อมอยู่แล้วว่าดูตายเนี่ยมืดเป็นความไม่มีซะแล้วเดี๋ยวถึงความไม่มีสิ้นสังขารซะแล้วร่างกายใจตายแตกดับทั้งหมดแล้วมันก็ทุกอย่างก็เขาก็ต้องแยกย้ายเอาแบ่งกันไปสมบัติอะไรก็แบ่งกันไปไม่เหลืออะไรหรอกไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่ว่าในความไม่มีมีตัวเราหรือวิจิตของเราอย่างไม่มีตัวเราที่อยากเป็นความไม่มีคือในความไม่มีอ่ะไม่มีตัวเราเลยไม่มีแม้แต่ตัวเราไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวเราด้วยไม่มีจิตของเราไม่มีใจของเราแต่อย่างเงี้ยก็มันก็พิจารณาในความตายมันก็ง่ายขึ้นก็ปล่อยทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่มีผู้ยึดอะไรเลยเพราะว่าในความไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีของของเราเมื่อมีตัวเราไม่มีของเราแล้วใครจะทุกข์อ่ะมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ตอนนั้นแหละแต่ยิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยมันพยายามจะเอาตัวเราไปถึงความไม่มีให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากความมีให้ตัวเราไปเป็นความไม่มีมันก็เลยทุกข์มากเลยเมื่อเราพิจารณาความตายมันจึงไม่ลงแก่ใจจริงๆเพราะว่าเราพิจารณาความตายเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปถึงความไม่มีเมื่อตัวเราไม่ถึงความไม่มีไม่ได้ทันทีเราก็เลยโมโหเลยขับแค้นเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะคือในใจมันคิดว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วความตายมันลงแก่ใจแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมล่ะว่าปฏิบัติเข้าใจผิดเนี่ยถ้าเราพิจารณาความตายความตายลงแก่ใจเมื่อไหร่แล้วก็ตัวเราเนี่ยจะไปได้นิพพานนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่มีและมีตัวเราจะไปได้นิพพานเราก็เลยเร่งพิจารณาความตายเพื่อให้ตัวเราอะไปได้นิพพานเมื่อเราพิจารณาความตายมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมตัวเราไม่ได้นิพพานตัวเราไม่ได้นิพพานสักทีแล้วมันถูกไหมเนี่ยมันก็ไอตัวเราไม่ตายอะแล้วมันจะนิพพานได้ยังไงอะตัวเราตายแล้วเมื่อไหร่มันก็ไอตัวเราจะไปได้นิพพานมันตายแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็นิพพานเลยมันก็คือว่าข้างในมันยังมีตัวเราทั้งแท่งไว้อยู่
ก็เราเร่งเอาตัวเราไปพิจารณาให้ตัวเราตายเพื่อตัวเราจะได้นิพพานเราคิดดูสิมันเป็นยังไงคิดเดี๋ยวนี้เลยตัวเราเร่งพิจารณาให้ตัวเราตายแล้วตัวเราจะได้นิพพานอ้าวใครตัวเราตายแล้วจะมีตัวไหนไปได้นิพพานโอ๊ยแปลกมากเลยวิทยายังไงก็ตัวเราตายแล้วตัวเราพิจารณาเร่งให้ตัวเราตายแล้วตัวเราจะได้นิพพานก็ตัวเราตายแล้วใครจะไปได้นิพพานแสดงว่ามันไม่ใช่พิจารณาตัวเราตายแล้วอย่างนั้นใช่มันทำอะไรสักอย่างเพื่ออยากได้นิพพานเออคือถ้าตัวเราอะที่จะไปได้นิพพานมันตายเมื่อไหร่นั่นแหละคือนิพพานอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องมั่วในจิตจะไม่มั่วเลยไม่งั้นมั่วโอ้ยหนูพิจารณาความตายแล้วพิจารณาความตั้งนานแล้วพิจารณาความตายละเอียดมากเลยแต่ทำไมหนูไม่ได้นิพพานสักทีก็หนูที่ได้นิพพานไม่ตายสักทีไงเอางั้นหนูขอเปลี่ยนวิธีเพื่อหนูจะได้นิพพานเร็วๆขอเปลี่ยนวิธีก็หาวิธีใหญ่เลยหลายวิธีเพื่อหนูจะได้นิพพานเร็วๆเฮ้หนูไม่ตายสักทีมันยืนพื้นที่มีตัวหนูไม่ได้เห็นความจริงจริงๆเนาะเออก็ใช่ปฏิบัติหลอกนิพพานเมื่อไหร่เนี่ยในใจไม่รู้สึกว่ามีหนูนั่นเนี่ยนิพพานเลยไม่มีตัวหนูเมื่อไหร่เนี่ยนิพพานหรือเมื่อไหร่ที่รู้ตัวหนูที่ไปได้นิพพานตายเมื่อไหร่นั่นเนี่ยคือนิพพานเอากระดาษทิชชู่ให้หน่อยเว้ยเวลากระดาษทิชชู่มากองหน้ากันทุกคนคือมันเหมือนไม่ได้เห็นตัวอยากได้พี่ต้องพี่ไหนไอตัวที่จะไปได้ไปเอานิพพานเนี่ยแท้มันตายตัวนั้นแล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรจริงไม่เหลือแม้แต่ตัวเราที่จะไปได้นิพพานเจ้าค่ะมันเหมือนว่าที่ผ่านมายิ่งทำมันยิ่งไกลจากทางอริยมรรคเจ้าค่ะมันเหมือนมันไม่ใช่เลยแล้วมันก็รู้ตัวแต่หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็มันกลับหัวกลับหางไงกลับด้านนิพพานมันก็ไม่มีเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้สึกว่าไอ้ตัวเราที่ได้นิพพานมันตายแล้วไม่มีตัวเราไปได้นิพพานไม่มีตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรนั่นแหละคือนิพพานแต่นี่มันกลับได้นะคือ เราพิจารณาทุกวิธีทางปฏิบัติทุกกับวิธีเร่งใหญ่เลยเพื่อให้ตัวเราไปได้นิพพานเดี๋ยวก็ได้ตัวเราก็ไม่ตายสักทีคือหนูนะคะพิจารณาแล้วหนูก็แบบเหมือนบ่นว่าแบบโทษนะคะตายสิวะตายเอาอะไรมาทุบกระดูกมันต้องแตกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันไม่ยอมรับความจริงว่าข้างในใจมันไม่ได้เราก็หาอะไรมาทุบตัวเราในความรู้สึกเพื่อให้ตัวเราแตกตัวเราตายงั้นแล้วเราจะได้นิพพานใช่ค่ะเรามาคืองงมากเลยวันนี้นี่มันพยายามทำลายตัวเราแล้วสุดท้ายก็ยังมีตัวเราไปได้นิพพานแล้วมันจะไอ้คนตัวเราตายไปทุบไอ้ตัวเราในความรู้สึกมันตายไปแล้วมันจะมีตัวเราไปได้นิพพานได้ยังไงมันมีตัวเรายืนพื้นอยู่แต่ว่ายืนดูตัวเราที่ตายอยู่เราก็ยืนดูตัวเราในความรู้สึกว่าให้ตัวเราตายดีแล้วตายสักทีเราจะได้นิพพานแล้วมันไม่ยอมรับก็แบบว่ามันไม่ยอมรับว่ามันไม่ตายหมดอะค่ะต้องให้มันตายหมดเลยสองตัวไอ้ตัวเราไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่ไปยืนดูตัวเราตายก็ตายด้วยใช่ไอ้บ้าตอนไอ้บ้าคือไอ้บ้าเนี่ยจะไอ้บ้าไปเป็นไอ้ใบอ๋อค่ะเราเหมือนเมื่อคืนหลวงตาพูดถึงเรื่องอสุภะว่าจริงๆร่างกายจิตใจนี้มันไม่ได้เป็นของสะอาดเลยเนี่ยค่ะหนูก็จะต้องดูอสุภะหนูก็เลยไปดูแบบเหมือนพวกคลิปที่มันผ่าไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทำไมเวลาเอาไส้ออกมาแล้วไส้มันสวยจังซึ่งมันแปลกมากว่าปกติคนปกติใครจะไปมองว่าไส้มันสวยสะอาดแล้วหนูก็แบบไปเขียนว่าต้องบังคับให้มันดูแล้วมันสกปรกแต่ว่าดูยังไงมันก็ไม่
สกปรกอยู่ดีแล้วเหมือนมันไม่ยอมรับว่าจริงๆมันข้างในมันอยากนิพพานมันก็เลยจะทำเหมือนเลยเนี่ยครูเลียมครูเลียมก็เป็นอย่างนี้นะยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดครูเลียมก็ตัวครูเลียมไม่ตายสักทีเพราะว่าครูเลียมอยากได้นิพพานพิจารณาไงก็ไอตัวเราก็ไม่ตายสักทีว่ามันมีตัวเราจะไปเอานิพพานเราก็พยายามจะหาทางทำให้ทำพิจารณาให้เราให้มีความรู้สึกกับตัวเราตายมันตายได้เร็วๆตัวเราจะได้นิพพานโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่หนูเข้าใจผิดว่าคือแค่เห็นว่าไอตัวสังขารร่างกายมันไม่มีแบบเนี้ยคือพิจารณาแบบนี้แต่จริงๆอ่ะคือมันมีตัวจิตที่มันไม่ได้ตายอยู่ที่มันคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆอยู่เพราะหนูคิดว่าไอพิจารณาร่างกายนี้มันคือแค่กายสังขารเฉยๆแต่ความรู้สึกเป็นตัวเรามันยังมีอยู่แน่นอยู่เลยค่ะใช่ไอ้จิตเนี่ยที่มันมีความรู้สึกเป็นตัวเราอ่ะมันตายจากความหลงอันนี้จึงนิพพานดังนั้นเนี่ยที่มันอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมวิญญาสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมก็คือไอ้นี่เนี่ยไอ้จิตที่มันหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอวิชชาอยู่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอยู่ด้วยความไม่รู้ความจริงว่าจิตเนี่ยมันหลงอยู่มันหลงยึดเป็นตัวเป็นตนอยู่เวลานิพพานเนี่ยคือมันสิ้นจิตเนี่ยที่หลงเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ว่าเราพิจารณากายแล้วแต่จิตยังหลงว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้กายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายอย่างเดียวถ้ายังจิตยังยึดถือเป็นตัวตนมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าความทุกข์ทั้งมวลมันมาจากจิตที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเจ้าค่ะมันก็เหมือนเป็นบังคับทั้งในนิมิตว่ามันต้องตายแล้วก็บังคับความรู้สึกให้มันวางแต่ซึ่งไอ้ตัวที่บังคับเนี่ยมันไม่เห็นเออไอ้ตัวบังคับที่ใช้จิตมันวางความยึดถือเป็นตัวตนบังคับใหญ่บังคับให้จิตมันวางให้ว่าจิตมันยึดถือเป็นตัวตนบังคับให้มันวางเพื่อไอ้จิตนี่แน่มันจะไปเป็นนิพพานมันต้องไม่เหลืออะไรเราก็บอกแล้วไม่เหลืออะไรที่สุดมันพร้อมหรือยังว่าจะไม่เหลือจริงๆไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรมันจะเหลือตัวเราไปได้นิพพานเลยไม่เหลือแม้แต่นิพพานไม่เหลือแม้แต่ตัวเราจะไปได้นิพพานถ้านิพพานเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่มีตัวเราไม่เหลืออะไรแล้วไปได้นิพพานมันก็จะเป็นยังไงอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยไอ้นิพพานมันคือความไม่เหลืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะนิพพานเจ้าค่ะหนูไม่รู้สึกว่ามีตัวเราไม่รู้สึกว่ามีนิพพานคือนิพพานคือความไม่มีไอ้ตัวเราก็ไม่มีไอ้ไม่มีกับไม่มีมันก็เลยนิพพานคือไม่มีทั้งนิพพานที่เราจะไปเอายึดมาได้แล้วไม่มีตัวเรานิพพานก็เลยไม่มีนิพพานที่สิ่งที่ยึดได้แล้วไม่มีตัวเราผู้ยึดนิพพานมันก็เลยไม่มีทั้งนิพพานที่ยึดได้และไม่มีทั้งตัวเราที่ไปยึดนิพพานมันก็เลยถึงซึ่งความไม่มีคือไม่มีสิ่งที่ยึดและไม่มีตัวเรายึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานนิพพานมันจึงไม่ใช่สภาวะที่ตัวเราไปได้นิพพานคือไม่มีตัวเราไปยึดอะไรได้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่ยึดได้ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดและไม่มีตัวเรายึดเรียกว่าไม่มีไอ้มีมีเนี่ยมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานหลวงตาเจ้าค่ะมันฟังมันเป็นร้อยครั้งแล้วมันก็โง่ร้อยครั้งก็น้อยไปมั้ยเงี้ยค่ะที่ผ่านมามันจะเอาตัวเราไปนิพพานตลอดเออเราต้องบอกว่ามันต้องใจพร้อมอย่างวันสุดท้ายไม่มีเกิดสู่ความไม่มีไม่ใช่มีตัวเราเป็นความไม่มีคือไม่มีไม่มีตัวเราเจ้าค่ะไม่มีอะไรเลยสุดท้ายไม่มีที่นี่ก็พูดอยู่แล้วหลายครั้งว่าหลวงปู่ดูลย์นาทุโรท่านว่าโลกอ่ะมีขึ้นไปมีมากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือโลกแต่ธรรมสิ้นสุดที่ความไม่มีอยู่กับความไม่มีแล้วก็ตายไปกับความไม่มีอะไรเลยนี่ก็พูดหลายครั้งเนาะมันพูดร้อยครั้งยังน้อยไปมั้ยฟังสดร้อยครั้งแล้วก็ฟังแห้งอีกร้อยมันหลงมันโง่จ้ะค่ะแล้วมันก็หลงขนาดจิตนั่นแหละนะเดี๋ยวมันก็หายโง่แค่นั้นเองอ่ะ
โง่ได้มันก็หายโง่ได้หายโง่ได้เดี๋ยวกลับไปโง่ได้อันนี้จังหนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วใครจะมาช่วยเจ้าค่ะมันก็คงตายไปกับความมีแน่นอนโอ้ยหายโง่โง่มันก็หายโง่ได้เพราะเดี๋ยวนั้นน่ะอวิชชามันจึงไม่เที่ยงนะหายโง่มันก็โง่มันก็หายโง่ได้หลวงปู่ขาวนรโยท่านถึงว่าโอ้ยนิพพานไม่มีใครไปได้จะเป็นนิพพานหรอกหายโง่อย่างเดียวแต่ท่านยังไม่ได้บอกอย่างนึงหายโง่แล้วมันก็กลับมาโง่ได้หายโง่แล้วก็กลับมาโง่ได้นะถ้าหลวงตาจะได้ไม่ยึดหายโง่ก็เป็นขนาดจีหายโง่แล้วเอาฟังใหม่ให้มันชัดเจนถึงใจเอ้าเรานี่มันเข้าใจผิดนี่หว่าก็แค่นั้นเขาจึงเรียกว่าไอ้เขาจิตผิดในวิชาทิฏฐิวิชาทิฏฐิเพราะความไม่รู้อวิชาเนี่ยไม่รู้ความจริงเห็นไหมหายโง่มันก็หายโง่แล้วเมื่อก่อนคนเรายังโง่อยู่เห็นไหมตอนนี้ก็หายโง่แล้วโอเคนั่นแหละร้องไห้เสียน้ำตาตะปิ่มขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ